สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดสหายฟิชชิ่งกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับงาน1รุ่นจากค่าย Sunfrog นะครับตัวนี้ชื่อว่ากบกระโดดยักษ์ H2 นั่นเองสีส้มนะครับก่อนอื่นน้าหนวดพาไปชมแพ็คเกจกันก่อนละกันตัวนี้แพ็คเกจเราจะเห็นบ่อยแล้วที่น้าหนวดได้รีวิวเป็นแพ็คเกจพื้นฐานนะครับซึ่งจะมีเพียงแค่โลโก้นะครับแล้วก็แบล็คกราวด์ที่เป็นลักษณะของลายเคฟลาร์นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคาดการว่าทางค่ายน่าจะปรับปรุงไปแล้วแหละในเรื่องของแพ็คเกจครับสัมผัสแรกของกบกระโดดยักษ์ H2 นะครับสีส้มเป็นงานเขียนมืองานแฮนด์เมดนะครับเป็นงานไม้นะครับเป็นงานกบกระโดดนั่นเองสเปคของ H2 สีส้มตัวนี้นะครับขนาด 6.5 ซมน้ำหนักเซตไว้ที่ 22.5 กรัมถือว่าน้ำหนักเยอะเลยล่ะนะครับประกอบกับชุดเบ็ดพิฆาตเบอร์5Oนะครับต้องบอกว่าเบ็ดพิฆาตเพราะว่าเบ็ดใหญ่มากๆนะครับองค์ประกอบชุดเบ็ดเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งนะครับโดยรวมนะครับภาพรวมที่นันหนวดชมเนี่ยสวยงามนะครับเป็นงานเขียนมือลักษณะเหมือนงานศิลปะเลยนะครับสีสันเนี่ยสดใสน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยแหละนอกจากสีส้มเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายสีสันนะในรุ่นของกบกระโดดยักษ์จากค่าย Sunfrog ตัวนี้นะครับโดยรวมนะครับสัมผัสแรกแล้วก็การมองเห็นของนันหนวดเนี่ยถือว่าชอบเลยครับตัวนี้แจ่มไปเลยเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักกันหน่อยนะครับขนาด 6.5 เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ 22.5 กรัมนะครับมาเช็คน้ำหนักจริงนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะน้ำหนักจริงชั่งได้อยู่ที่ 20.04 กรัมนั่นเองต่อไปมาทดสอบทางด้านการลอยน้ำของกบกระโดดยักษ์ H2 กันบ้างนะครับโดยทั่วไปนะครับมันก็จะจมนั่นแหละแต่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวนี้มันจะจมหรือเปล่านะครับมาทดสอบพร้อมกันครับมันจมน้ำนะครับสำหรับ H2 มาวิเคราะห์ที่ตัวบอดี้ของกบกระโดดยักษ์ H2 กันหน่อยนะครับโดยรวมของตัวบอดี้เนี่ยก็เป็นงานไม้ทั้งตัวเนี่ยก็เป็นงานแฮนด์เมดนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวการลงสีเนี่ยก็เลือกใช้สีที่มีคุณภาพนะครับสีพ่นรถยนต์อะไรประมาณนั้นเลยเป็นลักษณะของกบกระโดดยักษ์งานตัวนี้เหมาะสำหรับงานชะโดนะครับต้องบอกไว้ก่อนงานปลาช่อนนี่ก็คงอาจจะต้องเป็นปลาช่อนใหญ่นิดนึงนะครับโดยรวมการลงสีจินตนาการของผู้สร้างเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสีสันสดใสนะไอตัวสีสันสดใสเนี่ยมันตอบโจทย์นักตกปลาอย่างเรานี่แหละมาวัดขนาดกันนิดนึงนะครับขนาด 6.5 เซนติเมตรวัดได้จริงก็อยู่ประมาณนั้นครับ6.5 เซนติเมตรนั่นคือความยาวของตัวบอดี้นะครับแล้วก็ต่อไปมาดูความกว้างของตัวบอดี้กันหน่อยนะครับวัดได้จริงอยู่ที่ประมาณเกือบ3เซนติเมตรประมาณ 2.9 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของตัวบอดี้นะครับวัดจากด้านบนถึงด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.3 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับนั่นคือสรีระนะครับแล้วก็หน้าตาความสวยงามของบอดี้ของ H2 ครับต่อไปมาดูชุดท้ายหรือว่าชุดเบ็ดกันบ้างนะครับตัวนี้เลือกใช้เบ็ดทางเดียวนะแล้วก็เอามาประกอบมาดัดมือเป็นเบ็ด2ทางนะครับมาประกอบร่วมกันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ให้การ์ดมาแต่ว่ายังไม่ได้ผ่าการ์ดนะต้องไปผ่ากันก่อนก็เป็นการ์ดท่อนี่แหละประกอบกับตัว N นะครับ N ใหญ่นะครับก็สร้างมาเป็นการ์ดกันสวะตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีนั่นแหละนะครับด้านหลังเป็นสปิตลิงของที่ก้านเบ็ดนะครับตัวก้านเบ็ดอย่างที่บอกนะครับเป็นเบ็ดเดียวประกอบกันเป็นคู่นั่นเองแล้วก็มีวัสดุเพิ่มน้ำหนักคือตะกั่วฟิวส์แล้วก็หุ้มด้วยท่อหดเก็บงานมาเป็นอย่างดีนะครับเบ็ดตัวนี้แข็งและคมนะครับอย่างที่บอกนะครับเหมาะกับงานชะโดนะครับอัดงานใหญ่ๆกันไปเลยสำหรับชุดนี้นะถือว่าเป็นงานชุดเบ็ดที่มีคุณภาพนะครับงานประกอบที่ดีเลยครับและนั่นคือรายละเอียดโดยรวมของผลิตภัณฑ์อีก1รุ่นจากค่าย Sunfrog นะครับตัวนี้กบกระโดดยักษ์ H2 สีส้มนั่นเองทบทวนสเปคอีกครั้งขนาด 6.5 เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่ 22.5 กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O นะครับพิฆาตชะโดกันไปเลยนะครับบอกก่อนนะเหมาะกับงานชะโดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับข้อมูลด้านไหนที่ถ่ายทอดผิดพลาดไปในการบรรยายลงในคลิปขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ฝากเจ้า Sunfrog กบกระโดดยักษ์ H2 ด้วยแล้วกันวัยรุ่นไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บๆ